วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเลยเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่รักสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเลยนะคะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นขยะค่ะเขามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดการขยะทั้งจังหวัดค่ะปลูกฝังการแยกขยะต้นทางนะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานทุกครัวเรือนนะคะที่นี่เขาจะนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ค่ะและเมื่อปี2561ที่ผ่านมานะคะจังหวัดเลยนะคะได้รางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาดระดับประเทศค่ะท่านรองผู้ว่าโสภณคะนโยบายการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดเลยนี่เป็นยังไงคะครับจังหวัดเลยเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวความสะอาดเป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนโยบายของรัฐบาลเราเริ่มด้วยการเปลี่ยน mindset คนเรื่องของการปรับทัศนคติให้มองขยะเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่านะครับตรงนี้เราท้องถิ่นทั้งหมด101แห่งนะครับที่ไปศึกษาดูงานแล้วมาแบ่งภารกิจกันชัดเจนนะครับท้องถิ่น100แรกเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของ 3R ทั้งหมดคัดแยกขยะทั้งหมดนะครับส่วนอบจ.นี่ทำหน้าที่เรื่องของการจัดการขยะที่เป็นขยะพิษเพราะในเรื่องของครัวเรือนเราใช้วิธีการคัดแยกขยะทั้งหมดเลยทั้งแต่ถังขยะเปียกซึ่งตัวนี้เราทำครบ 100% แล้วนะแล้วขยะนอกนั้นก็เป็นขยะรีไซเคิลทั้งหมดจำหน่ายนำเงินเข้ามาตั้งเป็นกองทุนหรือธนาคารขยะธนาคารเหล่านี้ตอนนี้เรามีเงินถึง12ล้านบาทเศษในใช้เวลาปีเดียวนะฮะเงินก้อนนี้เป็นรางวัลสำหรับพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเป็นสวัสดิการกลับไปหาเขาในเรื่องของชาปนกิจศพกรณีที่เข้าโรงพยาบาลคลอดบุตรก็ยังได้ประหนึ่งว่าเรานำขยะมาประกันชีวิตตัวของเขาเองตรงนี้สร้างความยั่งยืนให้กับการจัดการขยะของจังหวัดเลยเราขยะที่จังหวัดเลยเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตพี่น้องชาวเลยทำให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยปลอดจากขยะพอเราเปลี่ยน mindset คนได้เนี่ยทำให้การจัดการขยะของเรามีความสนุกได้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้เมืองท่องเที่ยวที่น่ารักเห็นว่าปี61นี้ได้รางวัลจังหวัดสะอาดด้วยแล้วขยะเปียกเนี่ยก็ทำได้ครบ 100% ท้องถิ่นจังหวัดคะทำอย่างไรครบ 100% คะส่วนของท้องถิ่นจังหวัดนะครับเราจะมีทีมวิทยากรถ้าหากว่าตรงไหนที่ติดขัดเรื่องความเข้าใจเรื่องอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมีทีมวิทยากรเข้าไปถึงพื้นที่เลยบ้านเรือนต่างในจังหวัดเลยเนี่ยทำขยะเปียกกันครบ 100% ไหมคะครบ 100% แล้วครับอาหารที่รับประทานเหลือเนี่ยก็เอามาใส่ถังขยะเปียกได้กำจัดขยะไปในตัวนายกสุรชนครับพอทำขยะเปียกเต็ม 100% แบบนี้แล้วเนี่ยขยะที่เทศบาลท่าลี่ออกเก็บเนี่ยน้อยลงไหมคะของเทศบาลท่าลี่น้อยลงครับจาก5ตันตอนนี้เหลือ2ตันกว่าจาก2ปีที่แล้วก็หายไปครึ่งนึงเลยนะคะนอกจากนี้นี่เห็นว่าที่ท่าลี่เนี่ยมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนี่ขับซาเล้งนกข.นกข.คือเก็บกู้ขยะถนนหลักทุกสายในเขตเทศบาลทุกวันครับเป็นต้นแบบพอที่นี่ทำอำเภออื่นๆก็มีหน่วยเก็บกู้ขยะด้วยทำให้เมืองเลยนั้นสะอาดมองไปตามถนนนั้นไม่มีขยะนั่นเองท่านคุณไทยฟ้าครับเรื่องการจัดการขยะเราเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เด็กตัวเล็กปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยครับอ้าวเรามาถึงแล้วครับชื่อโรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนเทศบาลโอ้ตบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมเลยใครเอาขยะมาแลกเครื่องเขียนบ้างเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อยอู้เด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยนะคะท่านรองผู้ว่าคะนำขยะจากบ้านมาแลกเครื่องเขียนด้วยเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เป็นอนุบาลเลยใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะเรามีแต่งเพลงมีการให้ความรู้เด็กปลูกฝังนิสัยของเด็กเอามาแลกเครื่องเขียนเนี่ยเขาเดือนทำกันเดือนละกี่ครั้งคะของโรงเรียนอนุบาลท่าลี่เนี่ยเดือนละ1ครั้งนะครับ1ครั้งก็รวบรวมจากบ้านมาแลกนอกจากเอาขยะมาแลกเครื่องเขียนแล้วเนี่ยในวิชาเรียนเนี่ยมีด้วยไหมคะวิชาก็มีทางอาจารย์เขาจะสอนกันเด็กให้ความรู้กับเด็กในการวิธีคัดแยกขยะเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ให้เด็กแล้วโรงเรียนอื่นในเลยเป็นงี้มั้ยคะในเลยเป็นอย่างงี้ครับทุกโรงเรียนเราจะรณรงค์ตั้งแต่เด็กเล็กมีเพลงมีการแต่งเพลงเด็กแล้วเราต้องการฝึกให้เขาติดนิสัยไปเป็นวิถีชีวิตเขาเลยเห็นบอกว่าบางบ้านเนี่ยลูกอยากจะเอาขยะมาแลกเครื่องเขียนคุณแม่อยากจะเอาไปขายครับตอนนี้ก็มีที่ไปหมดเลยแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นขยะที่บ้านซึ่งจะเป็นต้นทางเนี่ย
ก็สามารถบริหารจัดการได้หมดน่าชื่นใจจริงๆนะคะไปก่อนนะคะคนเก่งทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วมาเยี่ยมใหม่ที่โรงเรียนท่าไร่วิทยานี่นะคะต้องบอกว่าได้รางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมมานับไม่ถ้วนทีเดียวค่ะเรามีนโยบายว่าโรงเรียนเราต้องปลอดขยะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเลยของโรงเรียนเราแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนนั้นแยกขยะในโรงเรียนครับเช่นโต๊ะทุกเย็นนั้นเราจะมีการเข้าแถวเพื่อแยกขยะขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยนะครับลูกๆก็จะเก็บไว้ตอนเย็นก่อนกลับบ้านเขาเหล่านั้นก็จะมาแยกขยะออกเป็นส่วนๆเรียกว่าปลูกฝังเรื่องของการแยกขยะในโรงเรียนครับเด็กๆก็จะมีนิสัยนี้ติดไปที่บ้านไปทำสิ่งดีๆเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ครับคัดแยกขยะที่บ้านด้วยครับแล้วทุกหลังคาเรือนของลูกๆของท่าลีวิทยาของเราเนี่ยนะครับก็จะแยกขยะที่ทุกที่บ้านทุกคนนะครับมีขยะแห้งขยะเปียกขยะอันตรายอย่างนี้เป็นต้นครับที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้สัจจะภาวะโลกร้อนด้วยครับเป็นยังไงบ้างศูนย์นี้เราต้องการจะปลูกฝังเด็กในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะอย่างที่ท่านผอ.ว่าก็จะมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องการอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะครับเราจะปลูกฝังเข้าที่นี่คือโดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับผมนะครับโดยวิธีการนำพาเขาปฏิบัติด้วยครับเห็นว่าได้รางวัลไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาหลายรอบครับเราร่วมงานกับทางเทศบาลตำบลท่าลี่นะครับทำโครงการขยะรวมใจห่วงใยโลกร้อนชนะอีกเราก็ได้ไปญี่ปุ่นทั้ง2ครั้งครับเอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดที่ศูนย์เรียนรู้นี้ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้เป็นแหล่งนิทรรศการเป็นห้องเรียนด้วยเป็นโรงคัดแยกขยะถัดไปก็จะเป็นศูนย์สำหรับผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารคัดแยกขยะนี่ถ้าเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยส่วนหลักๆเลยคือเราขายที่ขายไม่ได้เราก็มาบริหารจัดการอย่างเช่นเอามาทำอุโมงค์ผักบางส่วนอย่างเช่นหลอดกาแฟตอนนี้เราก็เอามาทำเป็นเบาะรองนั่งฮะขยะทุกอย่างมีค่าหมดเลยใช่เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีป่ามิยาวากิด้วยครับใช่ครับอันนี้หลังจากที่เราไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปรู้ไปเห็นทฤษฎีของท่านศาสตราจารย์ดร.อากิระมิยาวากิว่าเป็นการปลูกป่าแบบโตเร็วท่านผู้ชมคะนะว่าเป็นการปลูกฝังให้น้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็แยกขยะตั้งแต่ต้นทางนั่นเองนะคะวันนี้น่าภูมิใจนะคะนอกจากรางวัลแล้วยังเกิดสิ่งดีๆกับโลกใบนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ